ครับชื่อตังครับชื่อตังครับตังตังอายุเท่าไหร่ละอายุ15ถึง16ปีเนี่ยครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าละครที่เราแสดงเมื่อกี้นี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอันไม่รู้ครับผมว่าน่าจะเกี่ยวกับการปกป้องหมู่บ้านอะไรสักอย่างครับปัดท้วงเขื่อนแปลว่าถ้าเขาสร้างเขื่อนหมู่บ้านก็หายภูมิปัญญาก็หายประมาณเนี้ยหายหมดก็ทุกคนก็ลงไปในเมืองก็ไม่มีวิถีชีวิตแบบอยู่บนดอยหาปูหาปลากินอย่างเงี้ยมันหาไม่ได้นะครับถ้าน้ำท่วมเขื่อนไม่มีอะไรทำก็ได้แต่ทำงานเรียนหนังสืออยู่ในห้องที่มันเรียนที่นี่ก็ปกติไม่ใช่คนที่นี่ครับมันมาเรียนที่นี่ครับอยู่ต่างหมู่บ้านเหรอครับถูกส่งมาเรียนวิถีชีวิตครับใช่ครับแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องมาครั้งแรกว่าเขาจะสร้างเขื่อนมีอะไรกับอุทยานบ้างอะไรพวกนี้ครับผมไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยเพิ่งมาเรียนรู้ใช่ไหมครับเพิ่งมาเรียนรู้ครับครับขอบคุณค่ะ